วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยนะคะก็มีหญิงคนนึงมาร้องทุกข์กับสายไหมต้องรอดนะคะบอกว่าสุดจะทนแล้วค่ะลูกสาวตัวเองมีลูกตั้ง6คนแต่พฤติกรรมก็คือติดยาหนักได้สามีมาคนล่าสุดก็พากันเอาแต่เสพยาเพิ่งคลอดลูกออกมาได้15วันจับทารกน้อยกรอกน้ำในส้วมอ่ะยายกลัวหลานจะตายซะก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยทีมงานก็ไปทันทีตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะไปที่บ้านย่านบึงกลุ่มในกรุงเทพเนี่ยค่ะมาเจอยายที่อายุ58ปีหลังขอความช่วยเหลือว่าหลานอายุ15วันกินน้ำส้วมแบบนี้ลูกสาวเนี่ยอายุ37ปีอย่างที่บอกมีลูก6คน3คนแรกสามีเก่าของลูกสาวรับไปเลี้ยงแล้วอยู่ที่บ้าน1คนอีกคนไปอยู่กับสถานสงเคราะห์แล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะเหลือเนี่ยคนที่ยังอยู่บ้านกับน้องคนล่าสุดซึ่งเป็นลูกคนที่6เพิ่งคลอดมา15วันแต่ลูกสาวกับสามีคนล่าสุดเสพยาหนักทั้งคู่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้และที่รับไม่ไหวเลยก็คือลูกเอาน้ำประปาเอาน้ำในห้องน้ำมาเลี้ยงทารกน้อยแบบนี้ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาจับลูกสาวตัวเองอะค่ะเมื่อคืนนี้เขาพาไปตรวจปัสสาวะก็เป็นสีม่วงทั้งผัวทั้งเมียเลยนะคะก็จับไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปบำบัดพร้อมดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดด้วยค่ะน้ำก๊อกกับน้ำในห้องน้ำให้ลูกกินนมก็ไม่ให้กินเพิ่งจะได้กินนี่แหละเด็กคนนี้เด็กมันไม่ได้กินนมอะถ้าเราไม่ได้กินข้าวสักวันหนึ่งไม่ต้องมื้อสักวันหนึ่งอยู่ได้ไหมป้าถามป้าก็ไม่ไหวเหมือนกันป้ายังไม่รู้ว่านอนเนี่ยจะนอนตายตอนไหนช่วยกรุณาเอาหลานไปอย่างเดียวนะเพราะว่าอยู่มันก็ไม่มีอนาคตเด็กอ่ะคุณนครินทร์โคศรีผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวส์ไปคุยกับยายเลยค่ะสภาพบ้านเนี่ยนะคะคุณผู้ชมความเป็นอยู่ยากลำบากยายก็เล่าทั้งน้ำตาเลยนะบอกว่าทุกวันนี้อยู่อย่างอดๆอยากๆถ้าหากว่าไม่มีเพื่อนบ้านคอยช่วยเหลือเนี่ยคงอยู่ไม่ได้แล้วแม้กระทั่งว่าค่าห้องเช่าทุกวันนี้ยังค้างเขาอยู่เลยนะคะที่เป็นห่วงก็คือหลานนี่แหละอยากให้หน่วยงานรับไปดูแลจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้คนที่เป็นกำลังหลักของบ้านแทนที่จะเป็นพ่อแม่เด็กกลายเป็นเด็กชายตัวน้อยๆอะค่ะคือหลานคนที่4ของยายเนี่ยทำหน้าที่เป็นเสาหลักด้วยการไปหาข้าวหาปลาไปขอข้าวก้นบาตรพระจากวัดพิชัยที่อยู่ไม่ไกลเอากลับมาเลี้ยงยายเอากลับมาเลี้ยงปากท้องตัวเองแม่แล้วก็พ่อด้วยสุดท้ายบางวันหลวงพ่อท่านเมตตาท่านเอ็นดูท่านก็ให้เงินมา101เด็กก็เอาเงินมาให้ยายยายก็แบ่งเงิน100บาทปันให้หลานวันละ20บาทพอให้ได้ไปโรงเรียนเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปแล้วนะคะที่ห้องพักนี้ช่วยเหลือหนูน้อยวัย15วันแล้วก็จะนำตัวทารกไปดูแลตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนเข้าสู่สถานสงเคราะห์เพื่อคุ้มครองแล้วก็เดี๋ยวจะมีการหาครอบครัวทดแทนเอาน้องไปดูแลนะคะส่วนเรื่องใบแจ้งเกิดของเด็กเนี่ยเชื่อไหมยังไม่มีเลยค่ะตอนนี้ทางพม.บอกว่าเดี๋ยวจะขอตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะคะไปฟังเสียงค่ะกระบวนการนี้นะคะทางพม.เดี๋ยวเราจะเข้ามาคุ้มครองเด็กนะคะซึ่งตอนนี้เด็กก็ยังเป็นเด็กเล็กเนาะเด็กเพิ่งแรกเกิดเดี๋ยวก็คงจะต้องนำไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะว่าเด็กปกติหรือไม่นะคะแล้วถ้าเข้าสู่กระบวนการของเราเนี่ยเราก็จะนำเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์นะคะเพื่อการคุ้มครองและอาจจะหาครอบครัวทดแทนต่อไปค่ะก็เป็นไปตามกระบวนการของพม.ค่ะพม.เขาจะมีเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะติดตามยายหลานอย่างใกล้ชิดเวลาเราเห็นข่าวแบบนี้เราจะมีความรู้สึกว่าแล้วเราเองจะมีส่วนช่วยอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเจอเด็กถูกทารุณกรรมถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสมเนี่ยแจ้งพม.ก็ได้สายไหมต้องรอดบอกแจ้งมาสายไหมต้องรอดก็ได้นะคะแล้วก็อีกด้านนึงใครพอมีแรงกำลังอยากสนับสนุนทุนการศึกษาพม.บอกว่าประสานมาก็ได้เดี๋ยวพม.จะช่วยส่งต่อให้ครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้